บอกท้องพร้อมบอกท้องพร้อมอีกไหมคะมีไหมมีใครบอกท้องพร้อมอีกไหมคะพิมพ์หน้าไลน์เลยค่ะพิมพ์หน้าไลน์ได้เลยมีใครบอกท้องพร้อมอีกไหมคะทางสคบเองก็พบว่าสลากของร้านทองที่ทำเนี่ยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางสคบเองจะส่งข้อมูลเพื่อให้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมมีการเฝ้าระวังทรัพย์สินของผู้ประกอบการของทางร้านทองไว้อยู่แล้วนะคะว่ามีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือไม่ค่ะคือถ้าสมมติว่ามีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเนี่ยก็สามารถที่จะอายัดบัญชีแล้วก็อายัดทรัพย์ไปได้ก่อนค่ะของเรื่องผู้ประกอบการร้านทองชื่อดังนะคะที่เป็นข่าวในขณะนี้เดิมเนี่ยทางสคบเองนะคะเคยขีดเส้นตายเชิญเรียกนะคะให้ทางบริษัทดังกล่าวนะคะมาชี้แจงสคบภายในวันศุกร์ที่4ตุลาคมนะคะทีนี้กระบวนการเนี่ยมันเข้าสู่การดำเนินการสืบสวนของทางตำรวจบกปคบเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางสคบเองมีหน้าที่เป็นพยานที่ต้องนำหลักฐานต่างๆนะคะไปร่วมให้ข้อมูลกับทางตำรวจนะคะซึ่งก็เรียนว่าทางสคบเองได้ส่งตัวอย่างทองนะคะไปตรวจที่สถาบันอัญมณีนะคะก็ส่งไป6ตัวอย่างมีการตรวจแบบ2แบบก็คือแบบเอ็กซเรย์นะคะแล้วก็เป็นแบบเผาเพื่อจะได้ประเมินนะคะดูก็ผลออกมาแล้วแต่ทีนี้พอมันอยู่ในชั้นสอบสวนของตำรวจก็ขออนุญาตที่จะนำผลดังกล่าวค่ะให้ทางตำรวจบกปคบต่อไปนะคะเพื่อประกอบกันและในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนว่าจากที่ได้ไปลงตรวจร้านทองในตอนนั้นนะคะทางสคบเองก็พบว่าสลากของร้านทองที่ทำเนี่ยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางสคบเองจะส่งข้อมูลเพื่อให้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่ต้องตรวจสอบก็คือว่าบริษัทดังกล่าวนะคะบริษัทขายทองเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนตลาดแบบขายตรงแต่ว่ามีการขายออนไลน์ซึ่งถ้าไปย้อนหลังดูก็เราก็จะต้องมีการมาดูข้อเท็จจริงพฤติการต่างๆถ้าผิดก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อกล่าวหาที่เราจะต้องส่งข้อมูลให้กับทางตำรวจบก.ปคบ.เพิ่มเติมต่อไปนะคะช่วงต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะได้มีการหารือได้เชิญทางเลขาธิการปปง.มาหารือนะคะเพื่อจะได้ติดตามว่าเรื่องเนี่ยไปถึงปปง.แล้วหรือยังอย่างไรก็ได้ทราบว่าทางตำรวจบก.ปคบ.เองนะคะได้ส่งข้อมูลที่เป็นมูลฐานความผิดช่อโกงไปให้ทางปปง.เรียบร้อยแล้วปปง.จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรมนะคะในวันที่17ตุลาคมเพื่อที่จะได้มีมติในการสอบสวนในเชิงลึกนะคะหลังจากก็พอสอบสวนเชิงลึกเสร็จปุ๊บก็จะได้ไปดูพิจารณาว่าจะมีมติให้มีการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์หรือไม่อย่างไรนะคะถ้ามีมติให้มีการอายัดทรัพย์ไว้นะคะทรัพย์ไว้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ทางก็จะเป็นขั้นตอนที่จะต้องมีการเรียกว่าคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายต่อไปซึ่งก็จะมีการทางสคบเองก็จะรับเรื่องนะคะทางผู้ที่มีความเสียหายสามารถมาร้องเรียนสคบแล้วก็จะรวบรวมข้อมูลเมื่อมีการคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายข้อมูลนี้จะถูกส่งไปที่ปปง.เพื่อให้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการที่จะได้รับการชดเชยเงินคืนต่อไปค่ะทางบก.ปคบ.เองก็มีทีมที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะทางสคบ.ก็มีทีมที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะมีทีมปปง.ก็จะมีทีมที่ทำงานร่วมกันก็หลังจากที่เป็นเคสนี้เราจะเป็นมีการขยายผลนะคะไปที่เคสอื่นๆด้วยในเชิงลึกโดยมีการทำงานบูรณาการร่วมกันค่ะก็ได้เคยแจ้งทางพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วว่าเราจะขยายผลตรวจสอบร้านอื่นๆต่อไปด้วยค่ะตอนนี้ทางตำรวจเองก็มีการขยายผลไปที่อินฟลูต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นทางสคบเองแล้วก็ยินดีทำงานร่วมกันแล้วนะคะที่จะได้ตรวจสอบการใช้อินฟลูเข้ามาสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็จูงใจให้มีการซื้อของค่ะท
ที่วันนั้นหารือกับปปงเองก็ตามแล้วก็ทางสคบที่ประสานกันกับตำรวจบกปคบเนี่ยมีการเฝ้าระวังทรัพย์สินของผู้ประกอบการของทางร้านทองไว้อยู่แล้วนะคะว่ามีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือไม่ค่ะคือถ้าสมมติว่ามีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเนี่ยก็สามารถที่จะอายัดบัญชีแล้วก็อายัดทรัพย์ไปได้ก่อนนะคะฉันได้กำชับว่าให้ตรวจสอบอย่างรัดกุมที่สุดซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวนะคะก็ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ดิฉันก็ให้ความสนใจแล้วก็ได้ให้ความกังวลเหมือนกันก็เรียนว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ทางร้านทองเองก็ได้แจ้งว่าจะให้ทางผู้เสียหายเนี่ยสามารถที่จะคืนสินค้าได้แล้วก็ได้รับเงินคืนเพราะฉะนั้นก็ดูความเคลื่อนไหวของบัญชีที่ไม่ให้ผิดปกติแล้วโดยที่ผู้เสียหายก็มีโอกาสได้รับการเยียวยาคืนด้วยค่ะพอมาแจ้งนะว่าเคสนี้มันเคสที่ใหญ่ทำไมไม่อายัดได้ก่อนเพราะว่าเขาก็ทำในขั้นตอนของตำรวจน่าจะอายัดก็เรียนว่าเป็นการทำงานให้สมดุลกันระหว่างลูกค้าที่อาจจะต้องอยากได้เงินเยียวยาได้สินค้าคืนได้คืนสินค้าแล้วก็ได้เงินคืนถ้ามีการอายัดบัญชีในตอนนี้เลยพูดเสียหายที่อยากได้เงินคืนตอนนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้คืนค่ะเพราะฉะนั้นก็ได้กำชับไปแล้วว่าการเฝ้าระวังนี้ต้องดูอย่างเข้มงวดแล้วก็รัดกุมที่สุดถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องใช้อำนาจตามกฎหมายในการที่จะขออายัดบัญชีไว้ก่อนค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ